โอเคต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มาเจอกันใน Minecraft Fit Beat ในพาร์ทที่8ป่าววะ ลืมทีเนี่ย7มั้งเออ7นะฮะพาร์ทนี้เราก็เดี๋ยวลืมพาร์ททุกทีอ่ะมันหลายเกมไงเออเราเล่นหลายเกมด้วยมาเดี๋ยวดูแป๊บอยู่พาร์ทที่8แล้วพาร์ทนี้นะฮะก็พาร์ทที่8พาร์ทนี้นะเราตั้งใจมาเพื่อที่จะมาสร้างบ้านแต่เราคิดกันไว้แล้วแหละว่าเราจะสร้างแบบไหนเพราะว่าอุปกรณ์เราเยอะมากอย่างเช่นหินเราจะใช้หินในการสร้างบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันหน่อยว่าน้องเขาแนะนำอะไรมาบ้างนะฮะน้องเขาถามว่าตอนที่พี่แปลงร่างเป็นครั้งคราวเนี่ยบินได้ยังครับอ๋อตอนนี้บินได้แล้วครับโดยการกดสเปซบาร์สองทีแบบนี้เหมือนเกมโหมดเลยครับแต่ว่าจะไม่อมตะเท่านั้นเองแล้วก็ต่อลงม็อดนี้หน่อยพี่โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเวลาว่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะสอนลงม็อดนี้ให้พี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปลงส่วนพี่พีเนี่ยก็จะทำเป็นตัวติดตั้งให้นะฮะโอเคต่อไปส่วนมากก็จะเป็นแบบพี่อัดไวๆนะโอเคโอเคไม่มีคำถามอะไรแล้วโอเคก็มีแค่2คำถามเท่านั้นมาต่อกันไว้ครับผมใช้อ่ะอันเนี้ยเอาใช้ดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมพิกแอคแปลกๆอ่ะลองทุบทุบไปก็ได้เฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมดีเนี่ยพี่เอาไปอ่ะทำจากอะไรอ่ะทุบดีกดดูยังไงอ่ะกดดูไม่ได้มันเป็นโมดิฟายเท่านั้นก็เจ๋งอ่ะวะโดมาสร้างบ้านกันเราจะสร้างบ้านจากหินนะครับแต่ว่าหินเราจะไปเลือกทำเลกันนะพี่ปะเราเลือกพี่ขอซอฟต์แกโอเคเดี๋ยวเก็บของรอแล้วกันอ๋อนี่คือการพี่เอาไปอัปเกรดใช่ไหมใช่อันนี้พี่อัปเกรดจากอะไรอ่ะอัปเกรดเรสโตนโหจริงเดี๋ยวนี่แค่เรสโตนนะเนี่ยแล้วถ้าอัปเกรดจากไดมอนด์ได้ไหมได้ครับไดมอนด์รู้สึกจะเพิ่มโมดิฟายเฉยเอาแล้วใครเอาพีแอคผมไหมเนี่ยนี่เหรอเอามาขวานไม้อ่ะขวานไม้ขวานอ๋อมาอันนั้นผมขอนี่ขวานไม้ผมไม่ได้เอาไปขวานอันนั้นอ่ะอ๋อมาก็จะสังเกตเห็นว่าพื้นบ้านเราเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่านี่สวยมากเป็นบล็อกมาร์เบิลบริกนะครับเป็นบล็อกที่หาได้ในดันเจียนใช่ไหมใช่เป็นบล็อกอย่างเช่นนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือสิ่งที่ผมได้กระตุกทำไว้นะเป็นของ Mining Lotto มีทั้งหมด4ตัวนี่คือบล็อก Marble ที่ผมบอกนะครับมันเป็นบล็อกที่เจอจากดันเจียนนะฮะมาขุดเอาไว้แต่งตกแต่งบ้านได้นะครับป่ะนี่การสร้างบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีทั้งหมดอาจจะมี2พาร์ทด้วยซ้ำเลยมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าเราจะเอาอุปกรณ์ที่สามารถใช้สร้างบ้านเนี่ยจะมาลองรวมๆกันดูเพราะว่ามันคงหาไม่ยากใช่ไหมพี่อุปกรณ์สร้างบ้านอ่ะอืมโอเคมาเริ่มกันงั้นก่อนผมจะทำบ้านเป็นหินแล้วกันที่น้องๆสังเกตนะว่าผมมี64คูณ64เนี่ยแล้วผมเอาบล็อกมันมาแยกเนี่ย64บล็อกผมจะได้เท่านี้ครับ เยอะมากๆแบบโอเคเราไปเลือกทำเลในการสักเอ้ยพี่ผมว่าเราเอาบล็อกมาเผาบ้างดีกว่าเอามาเผาเอาเป็นหินเรียบอ่ะเพราะว่าถ้าจะทำให้มันสวยๆอ่ะเราก็ต้องทำเป็นหินเรียบถูกไหมถูกโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เผาบล็อกแล้วกันเดี๋ยวพี่ทำอะไรต่อโอเคโอเคพี่หาทำเลหน่อยได้ไหมทำเลพี่ทำอะไรต่อทำเลที่ไหนอ่ะกามเป็นสัตว์เลอยู่ที่นู่นไหมหรอกามเอาคนละเลยกันล่ะแม่ฝากไว้ก่อนเด้อโอเคมาเอาไปพี่ไปหาที่สร้างบ้านกันพี่ยังก็อัปเกรดอัปเกรดกล่องเก็บไม้ไหมผมก็ว่างั้นแหละเออผมว่าพี่อัปเกรดกล่องมาดูดิเต็มยังยังแต่ใกล้แล้วล่ะผมว่าอัปเกรดดีกว่าดูไม้มันโตดิ
โตเป็นแบบเป็นป่าแล้วอ่ะนี่กว่าผมจะเปิดคลิปได้นี่นานมากเลยนะผมต้องนั่งทำหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวพี่ผมจะทำอะไรวะอาจจะลำบากด้วยเอ้าลืมครับมาทำอะไรวะกล่องไว้เหรอต้องเก็บของอัปเกรดไม่ใช่ดิอ๋อผมจะกลับมาเผาไม้โอเคโอ้ตายแล้วคำสั่งสั้นนะไม่มีเชื้อเพลิงเอ้าใครเก็บไม้ไปแล้ววะพี่นี่แหละอ๋อโอเคครับมันหาแคปตัสเจอจริงๆนะพี่จะหาแคปตัสมาทำอะไรนะจะมาสูบหามาดิเดี๋ยวก่อนก็ได้พี่เรามาสร้างบ้านก็ได้มั้งตัวอย่างไรนะเฮ้ยพี่ปกติผมกดตัว R แล้วมันก็จะดูวิธีคราฟของให้นะข้างในตัวคราฟใหญ่ไม่สามารถใช้ R ได้ไม่เดี๋ยวนะเนี่ยใช้ได้ปรับเป็นชีทโหมดอ่ะมาค้นหากดตัว E แล้วค้นหามันปรับได้นะแล้วก็มีบล็อกหนึ่งนะครับสวยมากๆเดี๋ยวผมเอาไว้ดูคลิกดูดีอ้าวอ๋อต้องใช้ไอรอนก่อนใช่ไหมอ่ะครับอันหนึ่งอ่ะไม้อยู่ไหนเอาไม้อยู่ไหนเอาออกมาดิเช็ดไม้เช็ดไม้เดี๋ยวไปใส่ที่นู่นก็ได้พี่โอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโกใช่ไหมไม่ใช่ผิดอ๋อต้องเอาไอรอนวางตรงกลางใช่ไหมครับแล้วไอรอนวางตรงกลางเนี่ยแล้วพอจะเป็นไดมอนด์ก็ไปกดไปยังกดแล้วอ่ะกดแล้วใช่ป่ะครับไอรอนไปไดมอนด์ไดมอนด์นี่ทำแปลกสุดอ่ะครับถ้าผมดูไดมอนด์อันนี้เฮ้ยโอ้ไดมอนด์ทำอย่างนี้นะเอาไปใช้อีกนี่อย่างนี้กดไปทีนึงเดี๋ยวผมกดเลยนะครับกดไปเลย okay. กดทีนึงนะกดแล้วกดหลายทีนะจะหลายทีนะดูแล้ว โอเคป่ะก็วิธีการทำไดมอนด์เนี่ยจะแปลกที่สุดนะครับอัพแล้วการอัพกล่องเนี่ยต้องอัพเป็นขั้นๆนะอย่าลืมปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับก็จะได้กล่องประมาณนี้โอเคมาทำเลสร้างบ้านผมว่าคงไม่ไกลจากตรงนี้หรอกมั้งพี่ใช่ไหมมันตรงนี้ผมว่ามันโอเคนะทำเลตรงเนี้ยตรงไหนนี่ไงที่เรายืนอยู่เนี่ยโอเคน่าจะดีอยู่ไว้ต้องการอะไรบ้างบอกมาเลยตอนนี้ผมแค่หาดินมาโปะรู้เฉยเดี๋ยวนี้เราทำโครงบ้านก็ได้พี่ เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็จะฟิตเนสก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าพี่บอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำเป็นชุดสูตรนี่น่าจะเป็นพวกชุดที่แบบมีมันมีอะไรพิเศษใช่ไหมใช่อย่างเช่นชุดบินได้ประมาณนี้ป่ะใช่ประมาณนั้นเลยเราก็ไม่ต้องใช้ข้างข่าวใช่เกลิกตันตัวนี้นะครับถ้าเป็นในม็อดอันเนี้ยนะฮะเอ้ยไม่ใช่สเกลตันคีเปอร์ตัวฟ้าเมื่อกี้ไม่มีความน่ากลัวนะเพราะว่ามันเท่าระเบิดมันก็แค่ดูดมานาใช่ไหมพี่ใช่ครับดูดมานาใช่มันจะเป็นน่ากลัวอีกทีในม็อดเมจิกถูกป่ะถ้าเราเล่นม็อดเมจิกอะมานาจะหายเกลี้ยงเลยมาครับมันระเบิดซุปเปอร์พิกเอ็กซ์เฮ้ยหัวปลาหมึกโอ้เยอะจังเลยซอมบี้อืมเฮ้ยดรอปอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเป็นรายการอาหารเลยเฮ้ยพี่ผมได้อะไรมาไม่รู้ว่ามันเป็นbuilding order form อ่ะอะไรอ่ะ
สามารถกดติ๊กแล้วมันต้องมีเอเมอรัลด์ตามที่มันต้องการอ่ะถึงจะได้ไหนเอาที่พี่โยนให้ผมอ่ะนะครับพี่ชายโอ้โจเวลสโตนบราวไม่ใช่ไดมอนด์เหรอโคบอลได้ที่ดีสุดโคบอลโคบอลคือแร่ที่ดีที่สุดเหรออืมครับแล้วเราโอ้โหพี่เปิดเกมโหมดปะเนี่ยบ้าวเดี๋ยวนะพี่โคบอลนี่เราขุดได้บ้างปะได้ได้มาสองก้อนผมยังไม่เห็นหน้าตามันเลยว่าเป็นยังไงอ่ะอยู่ในคังอ่ะไม่ใช้ก้อนอ๋อสองใช่อ่ะพี่ผมไม่ต้องโทษผมใช้ขุดมาหลายก้อนแล้วนะโคบอลมาฮะโคบอลในโลกปกติโอ้เหมือนคือคล้ายๆว่าเหมือนเป็นของเอนชานอย่างนึงอ่ะแต่เราไม่ได้เอนชานอ่ะนี่คือเราสามารถเอนชานได้อีกใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราไปเอนชานนะมันจะขนาดไหนแค่นี้ก็รัวสุดๆแล้วอะแล้วซ่อมก็ต้องใช้บล็อกโคบอลใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคเริ่มเช้าละเช้าแล้วแหละไม่เริ่มหรอกเช้าเลยแหละขุดรูก่อนอุ้ยขุดดิแอะเฮ้ยทำไมขุดพังอะเลยโอเคเดี๋ยวนะฮะทำเลก็โอเคอยู่งั้นผมจะสร้างพี่อยากได้บ้านแนวแบบไหนสี่เหลี่ยมหรือว่ายังไงได้หมดอ่ะได้หมดเหรอทำทอดในตำนานดีไหมคืออะไรพี่ทำในตำนานมันจะคุ้มไหมเป็นยังไงอ่ะทอดต่อทอดในตำนานนะใช่มันก็ดีอ่ะมันก็ดีแต่ไม่ถึงเรียกมันว่าตำนานด้วยก็มันตำนานมันตำไม่ไวใช่ไหมมันตำช้าผมว่าแล้วทำไมมันถึงตำนานเงือไปคู่นึงเงียบไปเลยหน่อยพี่ขอดูแลโคบอลหน่อยก็แหละพิมพ์ในโคบอลพิมพ์โคบอลเหรอ COB อ๋อนี่ไงโคบอลโอเยสมีก้อนเดียวนึงด้วยเหลือก้อนสุดท้ายเดี๋ยวผมสร้างบ้านต่อนะหายากสุดแล้วคุณยากสุดยากสุดๆเลยอ่ะมันแข่งออฟเดียมอ่ะยากไม่ยากอ่ะเฮ้ยพี่ผมว่าเอาบล็อกมาร์บลมาทำเป็นกำแพงบ้านนี่ไงเจอแล้วผมกูช้าจริงด้วยไม่เป็นไรถือว่าช่วยอีกแรงนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาหินมาอุดอีกทีนึงมันมีเร็วกว่านี้อีกนะครับนี่ยังไม่พออีกอ่ะนี่ยังช้านะครับจริงปะไม่โกหกนะพี่โกหกผมปะเนี่ยโหพี่ทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยพี่มีคุณเร็วดังพระสุธาขนาดนั้นเลยครับผมมาล้อเอาแถวนั่นแหละเยอะดีไฟต้องการเยอะป่ะเยอะคิดว่าวันนี้จะสร้างเสร็จไหมเนี่ยบ้านเนี่ยไม่แน่ไม่น่าจะเสร็จนี่แค่เตรียมอุปกรณ์นั่นเนี่ยเตรียมอุปกรณ์โอ้ผมว่าน่าจะได้แค่สร้างบ้านด้วยแหละมั้งเนี่ยเอ้ยน่าจะได้แค่เตรียมอุปกรณ์นั่นแหละบางพาร์ทเนี่ยอาจหน้าถึงจะได้เริ่มหรือเราตัดทันทีไม่เป็นไรพี่ถ่ายไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้แดกหรอกทำไมอ่ะกาเวลมันจะหล่นมาทับผมไงรอบแรกมันหล่นทับรอบสองมันจะหล่นมาทับผมอีกรอบผมบอกไม่ได้แดดผมหรอก ผมเจอไอ้ม็อบตัวที่ผมเจอใต้ดินแล้วเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง
แม่งช็อตได้ด้วยอ่ะช็อตได้ครับโอ้ขาวอ่ะชื่ออะไรวะเหมือนเอนเดอร์แมนเลยอุ้ยใครจะดูชื่อมานาอิเลเมนทัลหลบได้เว้ยช็อตได้หลบได้โอ้พื้นที่ใหญ่พอละแต่ว่ามันไหลจะหมดวะเริ่มสร้างกันดีฝ่าก่อนอื่นครับบ้านเราก็ต้องเริ่มต้นจากเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมแล้วก็ถ้าจะเติมมุมไงก็ค่อยว่ากันอีกทีผมว่านะถ้าทำเป็นเหลี่ยมเลยเนี่ยจะเวิร์กป่าววะถ้าเป็นเหลี่ยมเลยถ้าเป็นเหลี่ยมเลยมันก็จะแหลมเลยมันก็จะแหลมเลยอ่ะเดี๋ยวเอาถ้าผมทำเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยล่ะคิดว่ามันจะเวิร์กไหมก็เดี๋ยวเราทำบ้านสไตล์ไหนดีอ่ะพี่สไตล์ทันสมัยหรือว่าสไตล์อะไรดีวะเดี๋ยวนะสไตล์แบบวินเทจวินเทจนี่เป็นไงวินเทจด้วยนะโอ้ยมายืนกองอะไรกันเนี่ยจะสร้างบ้านโว้ยงั้นลองสร้างบ้านสไตล์แบบไฮเทคดูมั้ยล่ะถ้าสร้างบ้านสไตล์นั้นเราก็ต้องก่อนอื่นดูง่ายๆเลยนะใหญ่พอไหมเนี่ยไม่พอวะพี่ขอมาMarble Boxหน่อยดิวันนี้ก็น่าจะโอเคนะไว้อยู่ไหนนะนี่ๆพี่นี่อะไรอ่ะพี่มันใช้ไม่ได้อุ๊ยตอนนี้นะครับถ้ามันคราฟเอามาคราฟรวมกันแต่ผมไว้ยังมันยังใช้ไม่ได้เต็มที่อ่ะไว้ก็เป็นเหมือนทอสนี่นะเอ้าทำไมคลิกแล้วเป็นงั้นอ่ะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนละอย่างกันผมคลิกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเอาบล็อกขาวนะฮะนั่นน่ะข้างข้างไว้โอเคโอเคคลิกจริงก่อนโละของมันนี่เยอะไปสับปักเก็บเข้าตัวเดิมอู้ประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็อันนี้ยาวไปผมว่าถอนออกมา1เมตรเดี๋ยวเก็บขยะไปทิ้งไม่มีถุงเหรอพี่มีถุงขยะป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอ่ะอย่างเกิดขึ้นได้เพียงคุณเล่นeat the beat ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแบ่งครึ่งตรงนี้ก็สักประมาณนี้ตอนนี้เราจะใช้เป็นรีสอร์ทนี่ถ้าเป็นบ้านสไตล์ทันสมัยก็จะแนวนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะมีเสาโผล่ขึ้นมาประมาณนี้เสาบ้านนี่ต้องเข้ามาหน่อยประมาณนี้นี่น่าจะโอเคปึ๊บอันนี้ไม่ได้อยู่นะปึ๊บไว้แล้วเอาแล้วมาเบอร์ไว้เนี่ยไว้ขุดตรงไหนก็ตรงเหมืองอะพี่ตรงที่เราใช้เปิด mining total เปล่า
ใช่หรอแล้วพวกไวเปอร์ก็ไม่ขุดตรงนั้นหรอเอาไว้หาที่ใหม่ไหมหรอที่ใหม่ไว้ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละพี่ไม่มีที่ใหม่ผมอุดรูมันเฉยอ๋อนี่จะบอกไว้เจาะไปข้างใช่ป่ะเจาะไปข้างล่างไหนอ่ะผมช่วยบอกได้ป่ะโอเคเดี๋ยวผมไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยผมตอนนี้ผมอยู่ในบ้านแล้วนะรอพี่ในบ้านนะไหนโอเคมาพี่จอดลงไปข้างล่างดูดิเยอะเลยอ่ะอ๋อตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วพี่ค่อยอุดเอาคือแร่มาร์เบิลเนี่ยถ้าเราเจอทีนึงเราก็จะเจอเยอะเลยไม่ใช่เจอเป็นหย่อมๆใช่ไหมพี่ครับผมเกียบุ้มเกียบุ้มพี่เป็นไรอ่ะเสียงพี่เป็นไรอ่ะเปล่าพี่ไรเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใดไว้เข้ากันนะตอนนึงสร้างโครงก่อนนะฮะองค์4สุภาพหรือจะกร8สุภาพก็ได้นะฮะทุยเพิ่งเรียนมามาๆเลยกรแปดสุภาพกรสี่สุภาพเริ่มเยอะแยะไปหมดคือจริงๆแล้วเราเรียนตั้งแต่มัธยมประถมแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่จำนั่นเองสอนนะทำไมไม่จำสมองเต็มครับเมมโมรี่เต็มสงสัยผมต้องการแร่มาร์เบิลอีกฮะไม่น่าจะพอผมมีอุปกรณ์แต่งบ้านเยอะนะเดี๋ยวผมขอดูในลิสต์สักหนึ่งเพราะว่าจะได้เอามาใช้แต่งบ้านนี้ไม่ใช่ที่ไงอุปกรณ์แต่งบ้านใช่ไหมโกลเด้นแลนเทิร์นเป็นโคมไฟครับใช่แล้วมีเยอะแยะอุปกรณ์แต่งบ้านเทียบเลยอ่ะเนี่ยมีตู้มีอะไรโอ้โหสบารูซิท่าโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากอันนี้เป็นบล็อกครึ่งอันแล้วกันมันจะได้แบบดูนูนๆ นะตอนแรกผมจะทำไอ้นี่ให้นะครับเกาะอะไรวะเกาะไอรอนแล้วไงพี่ไม่ทำทำไมเพราะอะไรไม่ทำไม่ใช่เกาะไอรอนเกาะสตีลตอนนี้ไม่ทำละทำไมอ่ะขี้เกียจโหดร้ายอ่ะทำไมถึงทำกับฉันได้หลอนปะหลอนอะไรพี่อะไรหลอนหลอนโอเคมีเรื่องใดของบ้านแล้วเว้ยอืมอีเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวบ้านเรารับรองว่ามันต้องมีอะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างพวกอุปกรณ์พวกไฟอะไรพวกเนี้ยนะมาแต่งเติมอีกทีนึงพลังงานไม่พออะไรอ่ะพลังงานอะไรพี่พลังงานที่บ้านไม่พอทำไมก็ใส่ถ่านไงโหลดไม่ทันเหรอครับโหลดไม่ทันมันเป็นมานานแล้วนะพี่เจาะแจ๊ะว่ะก็พี่ถึงได้หาอันนี้ไงหาอะไรหาแร่หาแร่มาเพื่อจะเอามาทำเป็นเครื่องพลังงานเครื่องพลังงานถึงได้หาแคปตัสที่เนี่ยไอแคปตัสแ
พาร์ทหน้ามันพาร์ทหน้ามันไส้ทำพลังงานลาวาเลยครับโอ้ไหนที่สุดได้โอลาปตะกะตะปตะปะก็บ้านใกล้เสร็จแล้วทรงเริ่มได้ทรงละตอนนี้เหลือเดี๋ยวเราเอากระจกมาใส่มาเป็นไงฝีมือผมโดเอ้ยไหนตอนนี้เหลือตรงนี้ครับอ่ะหมดมันแค่สองใช่ได้1 2 3 1 2 3ผมว่าเอากระจกกระจกบางมาดีฝ่ากระจกบางมาใช้เพราะมันจะได้ประหยัดด้วยถูกไหมพี่ต้องเป็นไปได้ทำวันจะเอาอะไรบอกพี่ทั้งหมดอะพี่หาให้หมดอะโอเคอุ้ยตอนนี้ผมอยากได้กระจกมากเลยอะเอากระจกเกียร์นะก็เยอะเยอะอยู่พี่เดี๋ยวผมช่วยขุดแป๊บนึงไม่ต้องผมพยายามจะใช้บล็อกให้ปนให้มันมีประโยชน์มากให้มากที่สุดถ้าเกิดว่าหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วนะครับแล้วน้องๆมีการแนะนำอะไรอยากให้ผมเนี่ยสร้างบ้านยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะแต่งเติมหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์นั้นเราก็จะบอกว่าเราไม่ทำประมาณนี้แค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกอย่างหนึ่งของผมกับแล้วก็คนดูนะฮะผมว่าถ้าได้เอ้ยไม่ต้องมั้งแค่ได้ไออลูมิเนียมแล้วก็ไปพี่เนี่ยโอ้โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ผมฝากสมองกลับบ้านนั้นเนี่ยของทุกอย่างแม่งเก็บให้หมดอ่ะมันอาจจะมีค่าในภายหลังก็ได้อ่ะเนี่ยไปโอเคโอเคเทียบเลยตอนนี้ผมขาดกระจกอ่ะกระจกเนี่ยอะไรละนี่นี่ไว้โอเคผมไปค้าเป็นกระจกบางดีกว่าอ่ะตัวครับเฮ้ยกระจกบางครับงานนะพี่เนี่ยมาเนี่ยมาครับตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยมาครับตรงนี้ดิโอเคไหนเนี่ยโตครับเฮ้ยโตครับอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ามาครับไงเนี่ยจะเอาแบบไหนกับกีตาร์เดี๋ยวกระจกบางทำงานพี่ผมลืมละกระจกบางก็ค่าเป็น6ช่องอ๋อ
เอามายังไงอ่ะอาจจะไปฮะเซิร์ฟเวอร์แรกผมว่าโต๊ะครับก็ได้พี่ดีสุดละอ้าวโต๊ะครับหายพี่ขอโต๊ะครับหน่อยเอาอยู่กับผมดีกว่าพอไหมเนี่ยอุ้ยพออยู่มั้งพอป่ะพออยู่มั้งอุ้ยเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เอาเป็นจกเรียบเอาจะได้แบบว่าบ้านมันจะได้ดูมีมิติมาหน่อยจะใช้อะไรก็บอกได้เลยพี่หาให้ได้หมดเลยโอเคนึกถึงตอนเล่นไมค์คราฟใหม่ๆเลยเล่นไมค์คราฟครั้งแรกอะไรเงี้ยเป็นยากมากมาถึงนี่ซอมบี้แบบโหแล้วเวลาแบบเล่นแบบเปิดแบบซิงเกิลอะแล้วเวลาแบบเดินไปสร้างบ้านในไกลอย่างเงี้ยเวลาตายปุ๊บแม่งไปเกิดจุดไหนไม่รู้หาทางกลับบ้านไม่ได้เนี่ยว่าจะสร้างอะไรก็บอกตายพี่ทหารให้ได้หมดโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวขอทำกระจกให้เสร็จก่อนยังไงพี่เริ่มโอเคยังรู้สึกว่ามีกระจกอย่างอื่นอยู่ด้วยนะเหรออย่างเช่นยังไงอ่ะกระจกสีอะไรแบบเนี้ยอ๋อกระจกสีเคยเห็นอยู่เคยเวอร์ชัน 1.7 มีอยู่กระจกสีอ่ะโอเคยังพี่โอเคมาบ้างยังโอเคละได้อยู่นะครับโอเคเราไปเป็นการถางพื้นโอ้เหมาะพอดีเลยอาวุธชิ้นนี้วิมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยพี่ระหว่างนี้คุยเรื่องแฟร์แฟร์พี่เป็นอะไรกับแฟร์เนี่ยไอ้แฟร์มันดีหดมันมากอะไว้มีถังมาถังมีไม่มีอะพี่มีแต่ถังลาวาไม่ได้อยู่ในกล่องเจอละเพียงแค่คุณโทรมาสายแรกคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษได้โชเวลขุดดินแบบง่ายๆอาจ้ะ มันไม่ค่อยมีอะไรพูดอะในการแบบสร้างบ้านนะฮะเพราะว่ามันก็จดจ่ออยู่กับบ้านนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรพลังงานไหมพอเดี๋ยวนะผมขออุดก่อนปึ๊บ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 ในเมื่อพลังงานไม่พอแล้วก็ใช้แบบมันนวลมันนวลนี่แปลว่าเล่นเองอ่ะปรับเองอะไรมาเนี้ยใช่ไหมอย่างเช่นเปรียบเป็นเสมือนเกียร์รถเงี้ยเราต้องปรับเองทำเองลงมือเองเอ้ยเดี๋ยวนะผมว่ามันมีพื้นมันมีบล็อกอะไรสวยๆอ่ะพี่มันมีบล็อกอะไรสวยอ่ะพี่อะไรอะไรมันมีบล็อกอะไรสวยกว่านี้มั้ยมันมีบล็อกอะไรสวยกว่านี้มั้ยกรรมไม่พี่พูดตามเลยไม่รู้จำไม่ได้พี่เท่าดูให้เพราะว่าผมอยากได้บล็อกมาปูพื้นมากเลยจะไว้ให้แม่บอกว่าคุ้มคืนมากเลยพี่มีมั้ง
เข้าขายนั่นแหละเข้าขายพี่ไม่ได้เข้าขายแต่พี่เข้าขายใช่ไหมบล็อกอะมีไหมถ้าไม่มีผมจะใช้บล็อกธรรมดาปูก็ได้เอาบล็อกทองไหมล่ะอุ้ยเงาอ่ะลองใช้บล็อกหินดูดิปูปืนพี่มาลองพี่มาลองดูหน่อยผมจะให้พี่ดูหน่อยไหนแจ๊คว่าจะเอาบล็อกนี้หรือว่าบล็อกนี้ปูพื้นเนี่ยแต่ประเด็นคือสีมันเหมือนกับกำแพงพี่เอาบล็อกอะไรดีอ่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยเจอละเห็นแล้วเนี่ยเอาบล็อกไหนดีอ่ะนั่งสิบล็อกนี้ไหมมันมีบล็อกอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมล่ะมีบล็อกอะไรอ่ะเย็ดมีไหมโอเคมีไหมพี่บล็อกที่มันแปลกๆก็นี่ไงไหนบล็อกเอาบล็อกนี่ไหมจะสวยพี่ว่าจะสวยไหมถ้าใช้บล็อกเนี้ยเนี่ยหรออืมไม่ยากตอนเนี้ยไม่ยากแต่ตอนขุดออกอะยากแม่วะถ้าเกิดผมทำเอาไอ้นี่มาล้อมรอบจะสวยแต่ลองดิเอาไอ้นี่มาล้อมรอบเดี๋ยวลองเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขุดบอกอันนี้ออกเอาไว้ก่อนก็ได้ที่ไม่ใช่เนี่ยเอาทิ้งให้เราไว้อะไรอ่ะอ๋อพี่ไอ้บอมเมื่อกี้พี่หาง่ายปะก็มีอยู่แต่ว่าไม่รู้มันจะพอป่ะมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองก่อนไม่เป็นไรเราสามารถสร้างใหม่ได้แหละไว้ที่โมโมผมไม่เคยโมไว้โมท่านผู้ชมครับไว้โมครับเห็นนะเอายาขี้เผื่อมันจะสวยเผื่อมันจะเจ๋งขึ้นมาบ้างลองแนวยาขี้โมแต่คือเสียดายอ่ะพี่ได้บล็อกของเกมเนี้ยมันแบบมันใหญ่เกินอ่ะมันไม่สามารถทำให้มันเป็นอันเล็กๆได้ได้อันเล็กๆเอาเล็กแค่ไหนอ่ะเฮ้ยผมเห็นบล็อกอันเนี้ยผมกดไม่ได้วะอ๋อปกติมันกดดูได้นี่หว่าดูไม่ได้เฉยเลยก่อนนะโอ้ทำไมอ่ะไว้ครับผมทำไมเอาเปล่าแบบนี้เอ้ยผมว่าวันนี้เราเอาไว้แค่พื้นกับผนังดีกว่าไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันไว้พี่ขอลองอะไรอย่างได้ปะครับได้ปะได้ตักแคบมันได้ปะอะไรพี่นี่แล้วกันนะพี่ขอตักออกนะแบบอะไรอ่ะจกอ่ะพี่ขอลองกระจกนั้นได้ป่ะอ๋อ
ลองดูพี่ลองดูฟังเสียงกระจกไหมเสียงมันงดงามจริงๆสวยว่ะเราต้องล็อกอันนี้ไปฟังไว้ครับกระจกแป๊บนึงนะพี่เอาเย็ดกระจกใสอ่ะเอ้ยเจ๋งๆพี่เออเอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้ใส่จิกว่ะจิกเลยใสแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะแบบเมื่อกี้แบบมันไม่มองไม่เห็นดิจิตอลเดี๋ยวนี้ก็เฮ้ยพี่ให้เลือกระวังกระจกแบบนั้นกระจกนี้กระจกใสอ่ะพี่เอาแบบนั้นจริงอ่ะใช่สวยดีนะผมว่าแบบโมเดิร์นหน่อยนะฮะให้มันสวยหน่อยตรงนี้ไม่เอาออกอ่ะตรงนี้ต้องขยับดีไหมเนี่ยต้องขยับไปบล็อกหนึ่งอันนี้ขยับบล็อกหนึ่งปั่นสมมติผมจะวิ่งเข้าบ้านนะครับ เข้าไปได ต้องขยับมาหน่อยหนึ่งแบ่ยิงมาดิอย่างเกียนอ่ะเดี๋ยวช่วยผมเลาะกำแพงหน่อยนะเออแล้วกระจกนี้มีความสามารถพิเศษนะครับอะไรครับสมมุติถ้าเราวางปุ๊บแบบเนี้ยอะไรพี่ไหนกระจกเอามาระวางปุ๊บเลยใช่ป่ะครับแล้วปกติกระจกทั่วไปมันทุบแล้วเป็นยังไงแตกอ๋อเออกลายเป็นบล็อกเออดีว่ะสองบล็อกอันนี้ต้องออกไปสามนี่ก็ตรงนี้แทงก็ต้องอยู่นี่อุ้ยโอ้ยอยู่เฉยๆมายุ่งเลยวะแก้เสร็จแล้วแก้เสร็จแล้วประมาณนี้บล็อกไอ้ที่ขุดอันใหม่ของพี่อ่ะขนาดลอยอยู่บนฟ้ามันยังขุดไวเลยอืมก็ขุดไวดิแหกแล้วแต่อันนั้นก็สำหรับพี่แล้วมันเป็นประมาณปานกลางความเร็วอันนี้ผมไม่ได้โม้นะโม้จริงๆครับโม้นี่โม้นี่ขี้โม้ไม่ได้โม้ไว้โม้ฮะต้องอย่าตรงนี้ไปหนึ่งบล็อกต้องมีสักวันโอ้ยฟอมบี้เยอะจังเลยเฮ้ยมีอะไรที่จะกำจัดมันได้แบบว่าไม่ให้มาจุ้นได้ไหมเนี่ย
ยังแบบทลายอ่ะนี่ก็ถ้าตีออกมาแล้วก็วางตรงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วกันอุ้ยเลยไม่เป็นไรอุ้ยตรงนี้ก็ต้องล็อกเข้ามานี่หว่าโอ้พี่เพื่อนต้องล็อกยาวเลยอ่ะพี่ว่างไหมว่างเพื่อนล็อกหน่อยดิล็อกตรงไหนออกอ่ะล็อกนะไม่เป็นไรพี่ใส่กระจกผมก็ได้ผมล็อกเองอ้าวแล้วมันมานี่ได้ไงเนี่ยโอ้มันมาซะงั้นอะไรอ่ะมูนสโตนไม่รู้ว่าเออมาได้ไงไม่รู้พาลงมาดิอะไรนะมันพาลงมาพาลงมานี่หมายถึงอะไรพี่มันตกลงมาเอ้ามีด้วยเหรอครับมันจะเป็นลูกตกมูนสโตนนี่คือพระจันทร์นี่หว่าครับมันตกมันตกมาเหมือนก้อนอุกกาบาตเย็ดมีได้เว้ยขอคือถ้าจะเอาไอ้มูลตัวนี้เราก็ต้องขุดเอาอย่างเดียวของเรามันตกมาอย่างเดียวเจ๋งว่ะมีทุกอย่างอ่ะฟิตบีทมีอะไรที่แบบแปลกที่สุดแล้วอ่ะผมต้องวางกระจกใหม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วก็ไม่มีแล้วละเดี๋ยวเอาของมาใส่เดี๋ยวพาร์ทหน้าก็ต่อเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวนี้ขอใส่กระจกก่อนแล้วกันใส่นี่ก่อนอุ้ยตรงนี้ขยายออกตรงนี้ก็ต้องเข้ามาอีกหนึ่งบล็อกอุ้ยแล้วก็อันนี้ก็ต้องขยับไปอีกหนึ่งบล็อกเดี๋ยวนะพี่รอบหนึ่งนะฟอด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 เดี๋ยวนะโอเคปึ๊บแล้วก็อะไรพี่ระหว่างที่ไว้ช่วยไว้ไม่ไว้ตามบ้านนี่พี่ค้าของอะไรแปลกๆเยอะเลยไงก็จะไว้สอนอีกทีนะเพราะว่ากระจกเคยใส่ค้าเป็นยังไงตอนนี้ก็ขอให้สร้างบ้านเสร็จก่อนผมว่าถ้านี้เหลือ3อันนี้ก็ต้องเหลือ3เป็นเพิ่มเหลือเราจะได้ไม่ต้องแก้มันโอ้โอเคแก้ไม่ยากนี่เอาวันนี้มาใส่
ไว้พอจะมีหมึกสีดำมั้งหมึกดำหมึกไอ้นี่เหรอของปลาหมึกเหรออืมไม่มีเลยไม่ได้ฆ่าเลยไม่ได้ไปแตะปลาหมึกเลยสวัสดีครับเราเคยรู้จักผมโอเคพี่ผมเสร็จแล้วผมเหลือแต่ใส่กระจกอ่ะเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วทุบกระจกเก่าออกกระจกนะต้องเป็นพาร์ทหน้าไม่น่าเสร็จมันเยอะโอเคงั้นวันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็เย็นเยอะเราสักเราถ่ายกันมันน่าจะชั่วโมงกว่าได้แล้วแหละเดี๋ยวค่อยไปตัดอีกทีนึงโอเควันนี้ก็ถ้าแป๊บฮะแป๊บนึงอะไรพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกกันถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะให้คำแนะนำอะไรในการเล่นฟรีทูบีก็สามารถมาโพสต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับที่ www.เอาเป็น youtube.com/เด็กละอ่อน channel หรือทางเฟซส่วนตัวนะครับก็จะเป็น facebook.com/11w หรืออีกที่หนึ่งคือแฟนเพจนะครับคือ facebook.com/11w.dkh จะขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับโอเคพี่พีมีอะไรฝากปะจ๊ะมีครับมีอะไรครับสิ่งใหม่มันนำเสนอครับนะฮะอะไรอ่ะอันนี้กระจกเหรออ่ะดูนี่กระจกอันนี้ไหนเอ้ยพี่เอาอันนี้ดีกว่าพี่เอาเนี้ยอันนี้เอานี่เหรออันนี้ทิ้งไปนี่ใสเกินอันนี้มันเข้ากับบ้านดีอ่ะมันดูโมเดิร์นดีอ่ะดูสวยดีอ่ะนะสวยปะอันนี้เลยจองโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ